วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสายตรงบลูสกายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอนะฮะก่อนอื่นขายเสื้อก่อนนะครับวันนี้มีเสื้อเหลืองรุ่นใหม่นะครับเป็นอมตะวาจาของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับเสื้อตัวนี้ราคา150บาทนะครับเขียนว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศมนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉานนะครับอันนี้ก็จะเป็นอมตะวาจาของท่านพุทธทาสแล้วก็ด้านหลังของเราก็มีคำว่าฟ้าวันใหม่นะฮะแล้วก็ มีตรงข้างเสื้อเนี่ยก็เป็นแท็กสวยๆให้กับคุณผู้ชมได้ใส่ในวันพ่อหรือว่าจะใส่ในทุกโอกาสได้นะฮะอันนี้150บาทโทรศัพท์มาได้ที่308055นะครับแล้วก็ยังมีสินค้าที่อยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยมากมายเช่นเคยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมว่าในวันที่6ที่จะถึงนี้นะครับทางฟ้าวันใหม่จะถ่ายทอดสดการเดินบิณฑบาตของพระใหม่จากสวนโมกนะครับเดินบิณฑบาตตามรอยท่านพุทธทาสที่ภูมิเรียนนะฮะท่านที่สนใจก็เรียนเชิญชมได้ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณสันติจากไรเนชทราเวลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะไปเที่ยวไหนฮะเที่ยวนี้ที่จะมาชวนกันไปครับผมมาเที่ยวนี้พอดีทุกรอบ1ปีเนี่ยนะครับที่เกาะฮอกไกโดเองเขาจะมีเทศกาลหิมะน้ำแข็งที่ซัปโปโรนะครับแล้วก็มีสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ก็คือฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะนี่เป็นเมืองใต้ตอนใต้สุดนะครับของเกาะฮอกไกโดนะครับเดี๋ยวเราจะขอคุณผู้ชมถ้าสนใจอยากจะไปเที่ยวกับบลูสกายฟ้าวันใหม่ผมก็ติดฟ้าวันใหม่อยู่บลูสกายอยู่เรื่อยนะกับทางไรนิชนะเดี๋ยวเตรียมฟังแต่ว่าตอนนี้จะขอย้อนอดีตสักนิดหนึ่งครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมกับคุณสันติก็ไปกับคณะโอซาก้านะครับแล้วก็จะเรียนคุณผู้ชมนะฮะภาพที่อยู่ในมือผมเนี่ยของกล้องไหนนะครับนี่รูปสวยๆของอาจารย์เสรีวงมณฑานะฮะเป็นภาพขนาด 8x10 นะฮะอันนี้เราพิมพ์ขึ้นมาเดี๋ยวก็จะใส่กรอบส่งกลับไปให้อาจารย์และคณะในฐานะเป็นที่ระลึกนะครับที่ร่วมไปกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะฮะซึ่งท่านเดินทางมาจากคุณลูกทั้งสองเนี่ยเดินทางมาจากหาดใหญ่นะฮะเดี๋ยวอันนี้เป็นครอบครัวเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็ส่งให้ใส่กรอบส่งให้ทั้ง4ท่านเลยนะฮะนี่พี่จะเกิงทำเป็นครอบครัวครอบครัวเลยเป็นครอบครัวครับแล้วก็มีนี่ฮะอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวผมนะฮะ คุณพี่ผู้ชายทั้ง2ท่านเนี่ยอยู่ที่ราชบุรีนะครับอันนี้เราอยู่ที่ปราสาทโอซาก้ากันครับนะฮะอันนี้ก็จะใส่กรอบส่งไปให้อันนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่เราไปลงสถานีรถไฟสายโรแมนติกครับนะฮะที่เมืองอะไรนะฮะเมืองที่มีสะพานข้ามแม่น้ำอาราชิยาม่าครับอาราชิยาม่านะครับเมืองจักรพรรดิโบราณของญี่ปุ่นนะครับและนี่ก็ภาพนี้ก็จะใส่นี่ส่งมาให้กับทุกท่านเลยนะฮะที่ไปกับเรานะฮะอันนี้อยู่เมืองบ้านทรงพนมมือครับชิราคาวะโกะครับอันนี้ร้านอาหารครับที่เข้าไปทานนะครับอันนี้ก็คุณแม่คุณลูกที่ไปด้วยกันนะฮะคุณพี่ผู้หญิงนี่ก็ฉลองวันเกิดพอดีวันนั้นรู้สึกว่าทางไรเนชเนี่ยไปสั่งเค้กจากไดมารูนะฮะมาเป่าที่ร้านเนื้อครับร้านชาบู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 นะฮะอันนี้ก็จะส่งให้นะครับอันนี้สวยมากครับ สีสันสวยสดนะฮะนะฮะคุณป้าที่อายุมากที่สุดในทริปนะฮะครับ แต่ว่าแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากครับนะฮะอันนี้ก็จะใส่กรอบส่งไปให้อันนี้ท่านไปทั้งครอบครัวเลยนะฮะเราก็จะใส่กรอบส่งกลับไปให้นะผมเข้าใจว่าท่านน่าจะชมเราอยู่นะฮะสวยงามมากนะอันนี้เป็นที่ระลึกเข้าใจว่าเป็นวัดอยู่ที่อาราชิยาม่าครับก่อนที่จะเดินเข้าป่าไปวัดมังกรสวรรค์ครับนี่ครับนะฮะคุณหมอนะฮะอันนี้ก็คุณหมอน่ารักครับครับแล้วก็อันนี้คือบ้านทรงพนมมือที่ว่านะฮะเมืองเมืองมรดกโลกครับเป็นเมืองมรดกโลกอันนี้ก็จะใส่กรอบไปให้นะฮะอันนี้ก็กำลังช้อปปิ้งกันนะครับอ
อันนี้อาจารย์เสรีถ่ายภาพนะครับเป็นที่ระลึกกับผู้ที่ร่วมเดินทางไปให้เรานะครับไปกับเรานะฮะสวยไหมฮะสวยมากครับกำลังบานเลยนะฮะดอกไม้เอ้ยกำลังร่วงไม้เปลี่ยนสีเลย เปลี่ยนสีเลยนะครับแล้วก็นี่อีกครอบครัวอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดีว่าของเราก็แล้วกัน นะก็จะส่งไปให้นะครับนี่แหละครับสวยๆงามๆนี่คือทริปผ่านมาทีนี้ก็จะเชิญคุณสันติได้พูดถึงชวนพวกเราไปเที่ยวฮอกไกโดเทศกาลหิมะน้ำแข็งเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นยังไงเชิญเลยครับผมครับก็เช่นเคยนะครับทางฟ้าวันใหม่ร่วมกับ Line Travel นะครับเราก็จะมาจัดรายการทัวร์นะครับซึ่งทัวร์ลักษณะนี้เนี่ยเราใช้ชื่อว่าทัวร์ถนัดสีชวนชิมนะครับในโปรแกรมนี้เราชื่อว่าซัปโปโรสโนว์เฟสติวัลนะครับซึ่งทุก1ปีเนี่ยนะครับเขาจะมีจัดเทศกาลเขาเรียกว่าแกะสลักน้ำแข็งนะครับที่เมืองซัปโปโรนะครับโดยที่ทุกปีเองเนี่ยที่ญี่ปุ่นนี่นะครับเขาจะมีการแกะเพียงแค่7วันเองนะครับเพราะว่ามันหนาวแค่นั้นยังไงฮะคือจริงๆมันหนาวมากกว่านั้นแต่เหมือนว่างานของเขาเองเนี่ยการแกะเนี่ยครับพี่ตะเกิงคือพอแกะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องฉีดน้ำฉีดน้ำแล้วให้มันแข็งและช่างแกะสลักนี่ต้องคอยแต่งอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นงานของเขาเองเนี่ยจะมีเพียงแค่7วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเองเขาก็ไปเที่ยวของเขาด้วยนะครับคนต่างประเทศก็ไปเที่ยวกันนะครับหมายถึงว่าในปีนึงเนี่ยมีอยู่แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองสัปดาห์ไม่ใช่ตลอดเดือนไม่ใช่ตลอดเดือนนะครับและในปีนี้ที่เขาจัดก็คือวันที่5ถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับ5ถึง12 5ถึง12กุมภาพันธ์นะครับแต่การเดินทางของเรานะครับจะกำหนดเดินทางวันที่3ถึง9กุมภาพันธ์ครับนะครับก็ไปก่อนสักวันนึงไปก่อนสักวันนึงครับครับไปถึงวันนึงก็ไปพักผ่อนเตรียมตัวหน่อยนึงแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ชมวันแรกของเทศกาลน้ำแข็งซัปโปโรสโนว์เฟสติวัลเลยวันแรกนี่มันเป็นยังไงเคยไปที่เคยไปมานะเขามีแห่พาเรดไหมฮะหรือว่าเริ่มสร้างกันเลยคือจริงๆเขาจะสร้างมาก่อนหน้านั้นแต่เขาจะปิดไว้ครับเขาจะปิดไว้ไม่ให้เข้าแต่พอถึงวันที่เปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดประตูให้เข้านะครับแล้วก็มันก็ดูตื่นเต้นมากครับอย่างที่เห็นเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปข้างในได้ไหมฮะหรือดูได้เฉพาะข้างนอกคือจริงๆตัวที่เขาสร้างเนี่ยบางอันถ้าเขาทำเป็นทางเดินเข้าไปเราสามารถเดินเข้าไปได้แต่บางสิ่งก็บางตัวเขาเรียกแกะสลักเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ให้เราเดินเข้าไปข้างใน เราก็เดินเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวมันพังนะครับเห็นบอกว่ามีคนไทยเคยไปชนะเลิศที่นี่มีครับเคยชนะเลิศครับเมื่อประมาณปี2010นะครับเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วครับ5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนไทยไปแกะสลักแต่แกะสลักเป็นพระที่นั่งอนันต์โอ้ฮะแกะสลักเป็นพระที่นั่งอนันต์เรามีรูปด้วยนะครับพระที่นั่งอนันต์ในตัดสมาคมนะครับพระที่นั่งอนันต์นี่แกะแล้วก็มีธงชาติไทยติดอยู่ด้วยนะครับปีนั้นชนะนะครับครับนะครับแล้วปีถัดมาช่างคนเดิมนี่ครับของประเทศไทยนี่เขาไปแกะเป็นรูปช้างสามเศียรเอราวัณนะครับก็ชนะอีกชนะอีกสองปีชนะสองครั้งซ้อนครับนะครับโอ้นี่สวยมากเลยสวยมากครับอันนี้ครับนี่พระที่นั่งอนันต์เอาพระที่นั่งจักรีไอ้โทษครับพี่นั่นจักรีจักรีมหาปราสาทนะครับที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังครับโหละเอียดมากขนาดนี้นะละเอียดเลยครับละเอียดคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือที่คนไทยไปสร้างชื่อเอาไว้นะครับแล้วก็มีธงชาติไทยอยู่ซ้ายมือนะฮะพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังครับพระที่นั่งจักรีครับครั้งนี้เวลาที่เขาสร้างแบบนี้ครับพี่ตะเกิงเขาจะต้องคอยฉีดน้ำฉีดน้ำแล้วต้องคอยช่างก็ต้องคอยมาเกลาคอยมาเกลาแต่งอยู่ตลอดเพราะว่าไม่ให้มันละลายใช่ครับเพราะอุณหภูมิในแต่ละวันนี้มันเปลี่ยนเชฟครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเชฟออกไปนะครับอันนี้สร้างใหญ่แต่เข้าไปเดินชมไม่ได้นะครับไซส์ขนาดไหนไม่ทราบโหนี่สูงมากนะอุ้ยเท่ากับตึก2ชั้นได้ครับตึก2ชั้นทีเดียวแหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทศกาลที่เขาจัดทั้งโอนี่ปราสาทโอซาก้าวะเนี่ยฮะอันนี้จำลองปราสาทมาคล้ายๆจำลองปราสาทมาเป็นปราสาทอันนึงคล้ายๆน่าจะคล้ายๆปราสาทโอซาก้านะครับอันนี้ครับนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยหิมะหรือว่าน้ำแข็งเนี่ยครับที่ซัปโปโรเนี่ยนะฮะมันมีทั้งหมดประมาณกี่ชิ้นที่เดินดูกันเนี่ยฮะอุ้ยหลายร้อยนะครับหลายร้อยเลยครับเพราะว่าเขาแกะสลักน้ำแข็งไว้เนี่ยชิ้นใหญ่ๆก็มีชิ้นเล็กๆก็มีนะครับแล้วซึ่งเวลาเราที่ไปชมเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งการชมทั้งกลางวันภาพที่เห็นนี่เป็นภาพตอนกลางวันนะครับส่วนสำหรับตอนกลางคืนนี่เดี๋ยวก็จะมีไฟอยู่ข้างในนะครับก็จะเล่น
เล่นแสงสีอยู่ข้างในเนี่ยครับเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนครับนะครับอย่างที่ผมบอกบางรูปก็จะเป็นรูปตัวเล็กๆนะครับแต่เล็กเท่านี้ก็ท่วมหัวเราเหมือนกันนะครับนะครับคุณสันติฮะคุณสันติเดินทางมาแล้วทั่วโลกเนี่ยนะฮะบรรยากาศช่วงปีใหม่เนี่ยของทางเอเชียก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเทียบกับทางยุโรปเนี่ยมันเป็นยังไงที่ไปเมืองที่เป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยฮะคือมันเหมือนอย่างทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีการแกะแบบนี้เท่าไหร่นะครับเหมือนว่าการประดิษฐ์ประดอยนี่การแกะสลักน้ำแข็งเนี่ยน่าจะเป็นทางคนเอเชียมากกว่าที่มาแกะนะครับเพราะฉะนั้นเองแล้วตัวบรรยากาศเองพูดถึงความอ่อนช้อยของงานเองเนี่ยการถ่ายรูปเองเนี่ยเราถ่ายแล้วดูมีบรรยากาศที่ดีกว่านะครับโดยเพราะยิ่งหลังๆเองเนี่ยเรามาเล่นเรื่องแสงสีตอนกลางคืนด้วยเพราะนั้นเท่ากับว่าการเดินทางไปครั้งหนึ่งเนี่ยคุณได้ดูการแกะสลักทั้งตอนกลางวันนะครับและกลางคืนก็มีแสงสีด้วยนี่เรายังไม่ทราบว่าปีนี้มีคนไทยไปแข่งหรือเปล่านะฮะผมเชื่อว่ามีทุกปีครับจะได้ไปให้กำลังใจกันได้ฮะทีนี้นอกจากการไปดูเทศกาลนะฮะไปดูชมสุดยอดฝีมือประชันการสร้างปราสาทน้ำแข็งหรือว่าสิ่งก่อสร้างน้ำแข็งแล้วเนี่ย อะไรคือไฮไลท์ของการเดินทางครั้งนี้อีกครับครับผมนอกจากครั้งนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เราไปดูเรื่องน้ำแข็งแล้วนะฮะไฮไลท์ของเที่ยวนี้คือเราจะพาคนไทยของเราเองเนี่ยนะคณะของเราเนี่ยไปขี่สกีนะครับไปขี่เขาเรียกสโนว์โมบิลโทษทีครับสโนว์โมบิลมันเป็นลักษณะไงฮะก็จะเป็นตัวเหมือนที่เมืองนอกเขาขี่กันก็เป็นสโนว์โมบิลนะครับเป็นสกูตเตอร์ป่ะเป็นคล้ายๆสกูตเตอร์นะครับแต่เล่นแต่ก็จะมีคล้ายๆมีขาของตัวสกีเล่นบนหิมะไม่อันตรายไม่อันตรายครับวันนี้เนี่ยเราจัดให้เล่นกันประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะนั้นก็จะเล่นเป็นคู่ๆนะครับก็โดยที่อย่างครั้งแรกผมขับใช่ไหมครับพี่ตะเกิงนั่งขับมาพี่ตะเกิงก็ขับผมนั่งแล้วก็ไปเป็นขบวนเลยตะลุยเข้าไปในทานน้ำแข็งอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับโอ้เป็นขบวนเลยแล้วก็มีชุดเชิดใส่เรียบร้อยปกติถ้าเราไปแบบนี้เนี่ยการขี่สโนว์โมบิลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นชุดสกียกเว้นถ้าเราเล่นสกีเราชุดของเราเองเนี่ยใส่เข้าไปได้ใส่เข้าไปก็โอเคนะครับโอ้นี่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมของผมเนี่ยที่ไปด้วยเนี่ยเกิดอายุสัก70นี่ทำไงฮะโอ้หม่อมราชวงศ์ธนาสีตอนคุณชายอายุ80ก็ยังไปขี่สโนว์โมบิลกับผมเลยนั้นสบายเลยฮะสบายครับนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ขี่เร็วครับก็จะนำกันไปเป็นขบวนแล้วก็ไปตามเส้นทางอันนี้เนี่ยจะเป็นประสบการณ์ที่แบบมันจะประทับใจมากเพราะว่าในชีวิตของคนเราในประเทศไทยเราเองเนี่ยเราไม่มีหิมะใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้จักว่าตรงนี้เป็นไงแต่ไปแล้วมันจะเป็นครึ่งชั่วโมงที่รู้สึกแหมมันสนุกสนานมากประทับใจครับความรู้สึกเหมือนชาวรัสเซียที่บอกว่าพัทยานี่คือพาราไดซ์ของเขานะฮะเพราะว่าเขาก็อยู่เมืองหนาวพอมาอยู่เขตร้อนเห็นทะเลสวยๆก็เป็นพาราไดซ์ของเราไปทางโน้นนี่ก็ประทับใจไม่แพ้กันนะฮะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของไฮไลท์ถัดไปครับโอ้สวยนะฮะสวยมากครับนี่ครับครับเมืองหลังก็เป็นต้นสนมีหิมะลงนะฮะลงเต็มเลยครับครับช่วงที่เราไปเองถนนเองพี่ตะเกิงก็จะขาวโพลนไปหมดเลยนะครับครับจะขาวโพลนไปหมดเลยเพราะอุณหภูมิผมเชื่อว่าน่าจะประมาณน่าจะติดลบแน่นอนนะครับนะครับครับแล้วบางช่วงเองเราพาท่านขึ้นไปบนภูเขาครับแล้วก็เด็กๆที่ไปเองหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ไปบางทีก็จะมีสเลดก็สไลด์ลงมาได้สไลด์ลงมาเล่นอย่างที่เห็นในภาพนี้ครับร้องเพลงคริสต์มาสไปด้วยนะฮะ ทีนี้เนี่ย อันนี้สำหรับไฮไลท์สำหรับคนชอบหิมะเนี่ยหมดยังฮะนอกจากจริงๆช่วงที่เราไปก็หิมะจะเต็มแล้วนะครับแต่จุดนึงก็คือว่าเราจะพาท่านเดินทางไปที่เมืองชื่อว่าเมืองโอตารุโอตารุเองก็เป็นเมืองท่านะครับซึ่งเป็นเมืองท่าของเกาะฮอกไกโดนะครับและที่เมืองนี้เองก็จะมีเราก็จะพาท่านไปดูโรงงานเป่าแก้วนะครับและโรงงานทำเครื่องดนตรีนะครับและที่นี่เองก็ผมถือว่าถ้าคนไทยไปที่เกาะฮอกไกโดแล้วก็ต้องมาที่นี่แต่บรรยากาศช่วงที่เราไปเนี่ยผมเชื่อว่าช่วงนี้อาจจะแข็งเป็นน้ำแข็งนะครับผมเข้าใจว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไปกับคุณสันติเนี่ยก็ไปเมืองนี่แหละที่มันมีลำธารสวยๆเป็นคลองประวัติศาสตร์ของเขาแล้วก็มีร้านปูฮอกไกโดย่างใช่ครับที่อยู่ในเหมือนโกดังอ่ะนะครับใช่ครับซึ่งเป็นการกินปูที่อลังการมากครับแล้วก็เมืองโอตารุใช่ไหมฮะครับเขาจะมีเหมือนเป็นตลาดแล้วก็มีร้านเล็กๆร้านเล็กๆที่เป็นช็อปสวยๆนะครับมีขนมอร่อยครับนะครับมีเค้กอร่อยมีโรงงานที่เป็นมิวสิกบ็อกซ์ครับทั้งร้านเลยเนี่ยคนที่เคยไปนี่ก็จะชอบครับ
อันนี้ผมจำได้ครับถ่ายภาพมาอยู่เยอะเลยนะแต่เที่ยวนี้ที่เราไปนี่เดี๋ยวเรื่องอาหารเดี๋ยวเอาอีกทีนึงจะเอาอีกทีนึงเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงว่าเราจะมีลำดับอาหารยังไงตกลงเมืองซัปโปโรกับเมืองโอตารุครับผมก็เป็น2เมืองที่ต้องไปครับผมแล้วเราก็เสริมมาอีกอันนึงครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมเชื่อว่าคนไทยยังไปน้อยอยู่ก็คือฮาโกดาเตะมันมีไฮไลท์อะไรฮะทัวร์ฮาโกดาเตะเองเนี่ยเราจะพาท่านนั่งเคเบิลคาร์นะครับเคเบิลเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาฮาโกดาเตะเสร็จแล้วก็คือเขาบอกว่าวิวที่มองจากยอดเขาลงมานี่นะฮะจะเห็นเมืองฮาโกดาเตะเนี่ยเป็นวิวที่สวยที่สุด1ใน3ของโลกมันเป็นยังไงก็คือมันจะเห็นเมืองที่เป็นแสงไฟระยิบระยับตามที่เห็นในรูปเนี่ยเอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องนั่งกลางคืนใช่ไหมฮะอันนี้เคเบิลคาร์นี่ตอนกลางวันครับเราไปจะไปตอนเย็นๆนะครับนั่งขึ้นไปตอนเย็นๆก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมครับพอพระอาทิตย์เริ่มตกช่วงที่เราไปเนี่ยประมาณ4โมงครึ่ง5โมงก็มืดแล้วครับพี่ตะเคียนครับนะครับโอ้นี่มันเป็นเราก็จะเห็นวิวก่อนที่มันพระอาทิตย์จะตกพระอาทิตย์จะมืดนะครับภาพถัดมาก็จะเป็นตอนพระอาทิตย์มืดก็จะเห็นแสงสีเปรียบเสมือนแบบเห็นดาวบนดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นเมืองหนึ่งในสามอีกสองเมืองนี่เมืองอะไรเกาะพีพีป่ะฮะไม่น่าใช่จะเป็นของฝรั่งครับผมก็จะเป็นอยู่ชายอ๋อนี่เขามีเหมือนอ่าวสองอ่าวชนกันอ่าวสองอ่าวชนกันนะครับจะมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วเมืองนี้นอกจากวิวสวยขึ้นเคเบิลคาร์แล้วเนี่ยตัวเมืองเป็นยังไงฮะก็ต้องเข้าไปพักไหมฮะพักคืนนึงไหมฮะเราพักคืนหนึ่งครับที่เมืองนี้นะครับแล้วเราก็ไปเดินชมในตัวเมืองเพราะตัวเมืองเองเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งปลูกสร้างนี่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงนะครับจะก่อสร้างด้วยอิฐแดงแล้วก็เป็นบรรยากาศคล้ายๆเหมือนโกดังเก่านะครับเราก็ไปเดินชมในเมืองนะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือในแต่ละเมืองที่เราจะพาท่านไปพักเองเนี่ยที่ฮาโกดาเตะเองก็จะมีออนเซ็นด้วยนะครับครับนะครับมีออนเซ็นนะฮะครับครับถัดไปเป็นอะไรฮะนะครับในเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดก็คือว่าในทริปนี้ที่เราจะเดินทางเองก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยที่ถ้าคนมาฮอกไกโดเองเนี่ยเป็นเกาะทางตอนเหนือแต่มีชื่อเสียงมากทางเรื่องอาหารนะครับเพราะนั้นอย่างอาหารที่เราจะพาท่านไปทานนี่ก็แน่นอนก็คือปูฮอกไกโดครับวันนี้คุณผู้ชมคงได้ยินชื่อนะฮะครับผมครับนะอันนี้ที่เห็นก็คือปูเขาเรียกว่าปูทาราบะนะครับก็ตัวใหญ่มากก้ามันก็คือผมว่าก็น้องๆมือเราเนี่ยฮะใหญ่ๆเลยนะครับเด็กได้เห็นในรูปก็จะมีรูปโชว์ภาพให้ดูนะครับนอกจากนั้นปูทาราบะแล้วเนี่ยเราจะพาท่านไปกินควีนส์แคปด้วยควีนส์แคปก็คือปูที่มันก้ามยาวๆที่ดึงออกมานะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นปูไข่ได้กินถึง3ปูด้วยกันเลยนะครับก็กินและเป็นการกินที่เรียกว่าท่านอยากจะกินมากแค่ไหนท่านกินได้เลยเราไม่มีลิมิตครับไม่มีลิมิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นปูอันนี้ก็คือปูไข่ที่เห็นในรูปปูบุฟเฟ่ต์นะฮะเป็นปูบุฟเฟ่ต์นะครับในบุฟเฟ่ต์เองจริงๆจะมีหลายอย่างแต่เราrecommendให้กินปูแค่3อย่างนี้นะครับนอกจากปูแล้วนะครับเราก็จะมีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นมาฮอกไกโดนี้ต้องไปทานเขาเรียกว่าข้าวหน้าของทะเลข้าวหน้าของทะเลของทะเลก็คือไคเซนดงที่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกนะครับก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับที่จะผสมตัวสากงสาเกลงไปข้าวที่เราจะมาทำซูชิใส่จานมาแล้วก็จะประกอบด้วยของสดนะครับก็จะมีพวกปลาดิบนะครับปูด้วยไข่หอยเม่นด้วยตามที่เห็นในภาพนี้ครับสแกลล็อปนะครับกุ้งนะครับไข่ปลาแซลมอนอะไรต่างๆก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันมากที่นี่นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไข่หอยเม่นนะครับถ้าท่านทานไม่อิ่มก็บอกเราก็จะเติมไม่เต็มที่เลยนะครับนะฮะก็ผมได้ยินคนพูดมาหลายคนแล้วนะฮะบอกว่าถ้าจะกินปูนะฮะก็ต้องไปฮอกไกโดนี่แหละรู้สึกว่ากินที่อื่นก็จะไม่สะใจจุใจเหมือนกินปูที่ฮอกไกโดใช่ครับครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคือที่เมืองโอตารุเองเนี่ยเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงนะครับขณะนี้ที่เราไปนี่ครั้งที่แล้วพี่ตะเกิงไปกินที่ย่างในพวกปูที่ย่างในโรงงานใช่ไหมครับมื้อนี้เราจะเปลี่ยนครับเราจะเปลี่ยนพาท่านมากินซูชินะครับซึ่งในภาพเองก็จะเห็นซูชิซึ่งอร่อยมากเพราะว่าฮอกไกโดเนี่ยเขาบอกว่าปลาที่มาทำซูชิเองเนี่ยถ้าเกิดจะให้อร่อยอร่อยเนี่ยนะต้องเอามาจากทะเลซึ่งมันจะเย็นๆเลยเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยจะไม่มีการมาแช่ของแช่แข็งแล้วมาให้มันละลายแล้วค่อยมาตัดให้เราไม่มีนะครับพวกนี้ก็คือจะสดๆมาแล้วก็แล่มาแล้วก็โปะบนข้าวที่คลุกเคล้าด้วยเหล้าสาเกนะครับทำเป็นซูชิผมได้ยินเสียงน้องๆในห้องส่งเลยเฮนี่ผมไม่รู้ว่าเฮฟุตบอลหรือว่าเฮเห็นอาหารนะฮะนะครับถ้าเฮเพราะว่าอยากเห็นอยากกินปูช่วยส่งเสียงดังๆหน่อยนะนะครับ
เห็นไหมนี่แสดงว่าเกิดอารมณ์ร่วมครับผมนะครับแล้วเนื้อปลาที่เราจัดให้ก็จะเป็นปลาที่เรียกว่าโทโร่นะครับเป็นโอโทโร่กับชูโทโร่นะครับนะครับจะเห็นเลยว่าพวกนี้ไม่มีการแช่แข็งนะครับก็จะลูกค้าก็จะคนนั้นที่ไปก็จะเอนจอยกับเรามากนอกจากนั้นแล้วก็คือสิ่งที่พลาดไม่ได้คือทุกครั้งที่เรามาที่เกาะฮอกไกโดก็คือเราต้องมากินราเมงราเมงฮอกไกโดราเมงฮอกไกโดนะครับซึ่งเราไปทานเบียร์ซัปโปโรซัปโปโรซัปโปโรเราก็ต้องทานด้วยครับเบียร์เราก็ต้องทานด้วยนะครับแต่ราเมงก็เป็นอะไรก็เป็นจุดที่มีชื่อเสียงมากของทางเกาะฮอกไกโดก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับราเมงขาปูยักษ์ก็ได้หรือราเมงที่เป็นซี่โครงหมูนะครับกับหมูที่เป็นแผ่นๆมาแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกทานได้นะครับอันนี้ผมยังนึกบรรยากาศนะคุณผู้ชมว่าหนึ่งเนี่ยเราไปอยู่ในเมืองที่มีความหนาวเย็นที่สุดแห่งหนึ่งนะฮะในเกาะที่หนาวเย็นมากๆบรรยากาศข้างนอกเนี่ยก็เย็นสุดฤทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปสัมผัสกับอาหารที่มันขึ้นชื่อของโลกด้วยนะต้องบอกว่านี่คืออาหารที่อันดับโลกเลยครับอุ่นๆร้อนๆเนี่ยนะฮะนึกไม่ออกจริงเพราะไม่เคยไปครับ ว่ามันจะเป็นยังไงนะมันต้องไปครับไปรับรองเลยคือเหมือนบรรยากาศข้างนอกลบสิบอย่างนี้พอเรามากินราเมงแล้วแหมมันร้อนแล้วมันอร่อยมากนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงที่พักเราก็สไตล์ของไรนิชเนี่ยก็คือ5ดาว4ดาวอยู่แล้วก็คือส่วนใหญ่ที่เราไปเที่ยวนี้ก็จะเป็นโรงแรมไม่ต่ำกว่า4ดาวขึ้นนะครับอย่างในตัวในซัปโปโรเองเราก็พักโรงแรมเรเนซองส์โฮเทลนะครับห้องกว้างขวางใหญ่โตอาหารเช้าดีนะครับส่วนเรามีเมืองอีกอันนึงก็คือที่ฮาโกดาเตเองเราก็จะไปนอนโรงแรมระดับ4ดาวครึ่งนะครับซึ่งที่นั่นก็จะมีออนเซ็นด้วยออนเซ็นด้วยเรามีอีกที่นึงที่เราจะพาท่านไปก็คือชื่อว่าเลกโตย่านะครับโตย่าเลกก็จะเป็นทะเลสาบนะครับแล้วตัวโรงแรมเราจะตั้งอยู่ข้างทะเลสาบนี้เลยก็จะมีออนเซ็นนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องสำคัญแหละราคาเป็นยังไงครับการเดินทางเป็นยังไงครับผมการเดินทางเที่ยวนี้เราบินด้วยสายการบินJapan Airlinesนะครับเราจะบินไปที่ฮาเนดะนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะต่อเครื่องที่ฮาเนดะเนี่ยไปนะครับไปที่ซัปโปโรใช้เวลาการเดินทางเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ได้บินตรงไปที่ซัปโปโรครับผมส่วนเราจะบินไปที่โตเกียวใช้เวลาบินประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นจะใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง20นาทีคือไปเนี่ยต่อเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องไปนั่งรออีกหลายชั่วโมงไม่ต้องนั่งรอครับก็แค่ทานสิทธิ์ไปนะครับก็ต่อไปเลยนะครับแล้วตอนขากลับนี่เองเราก็ไม่ต้องมาวนกลับมาขึ้นเครื่องบินที่ตัวซัปโปโรนะครับเราไปขึ้นเครื่องบินกลับที่ฮาโกดาเตะเลยนะครับซึ่งกลับตอนเย็นๆก็คือมาเปลี่ยนเครื่องที่ฮาเนดะเหมือนเดิมครับผมมาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เข้ากรุงเทพเลยนะครับเอาละครับราคาครับครับราคาที่เราตั้งไว้ 98,400 บาท 98,400 บาทนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นราคามาตรฐานของ Rhinish กับฟ้าวันใหม่นะฮะใช่ครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าราคาสูงนิดนึงแต่ก็ต้องบอกตรงว่าราคาเนี้ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าเป็นราคาที่1โปรแกรมก็อย่างที่เห็นนะฮะ2ก็เป็นการที่ทางBlue Skyเองเนี่ยก็เป็นการหารายได้ให้กับสถานีด้วยแล้วก็บริการคุณผู้ชมที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยบริการที่มาตรฐานนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะเราก็ได้จัดทัวร์กันมาหลายครั้งแล้วก็ได้พยายามที่จะปรับปรุงนะฮะการบริการให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับของไรเนชเนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะเราก็ไปแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าคุณผู้ชมที่ไปกับเราเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นไปแบบครอบครัวแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปกันเยอะนะฮะก็ดูแลกันพยายามเต็มที่นะฮะแล้วก็กลับมาเนี่ยก็จะมีภาพสวยๆนะฮะส่งกลับไปให้นะฮะใส่กรอบอย่างดีนะฮะเที่ยวนี้ก็คงจะเหมือนเดิมนะฮะภาพแบบนี้ตั้งไว้ดูเนี่ยประทับใจมากนะครับเล็กอย่างนึงครับพี่ตะเกิงคือว่าไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราอายุสัก70 80จะไปสโนว์เฟสติวัลได้ไหมผมเรียนเลยว่าไปได้ครับไปได้แน่นอนนะครับ แล้วเราไม่มีถึงวิบากกรรมที่ว่าต้องไต่คงไต่เขาเดินแล้วมันจะลื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสโนว์ที่มันอยู่ตามพื้นเนี่ยสโนว์ที่ตกใหม่ๆเวลาเราเหยียบลงไปถ้าย่ำลงไปเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ลื่นนะครับ แล้วนอกจากนั้นแล้วในช่วง Snow Festival เองเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะหนาวเท้าหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะมีถุงทรายเล็ก
ขาจะเป็นถุงทรายร้อนพอเราแกะออกมาเราขยี้ขยี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ไว้ในรองเท้ามันก็จะทำให้รองเท้าเราเนี่ยอุ่นนะครับถ้าคนที่หนาวก็คือจะมาขยี้ขยี้ถุงมันก็จะใหญ่ขึ้นขยี้ขยี้แล้วเราก็ใส่ไปในเสื้อข้างในมันก็จะให้ความอบอุ่นกับเรานะครับแล้วก็ค่อยๆเดินค่อยๆเที่ยวกันครับเพราะฉะนั้นก็จองมาได้นะฮะที่โทรได้ตอนนี้เลยนะครับถ้าสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ที่023080555นะครับนะฮะก็คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดได้ตอนนี้เลยนะครับวันนี้ผมกับคุณสันติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ